ทีนี้ค่ะขยับมาดูการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยกันหน่อยค่ะล่าสุดเป็นทางสุภักษรแล้วก็รวมไปถึงยนทนันท์ค่ะที่สามารถคว้าแชมป์ cross country แล้วก็รวมไปถึงครองเสื้อแชมป์ประเทศไทยได้สำเร็จค่ะการแข่งขันจักรยานประเภทถนนค่ะชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ภูมิพลและการแข่งขันประเภทจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2567สนามที่2ระหว่างวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์ค่ะแข่งขันกันที่บริเวณสำนักงานท่าเรือระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองค่ะและสำหรับการแข่งขันประเภทเสือภูเขาค่ะสมาคมกีฬาจักรยานเนี่ยก็ได้ลงทะเบียนกับสหพันธ์จักรยานนานาชาติหรือว่า UCI ให้เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ประเภทระดับ CN ที่ชนะเลิศในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะได้สิทธิ์สวมเสื้อแชมป์ประเทศไทยที่มีลายธงชาติไทยค่ะไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ UCI แล้วก็ในที่ UCI เนี่ยได้ให้การรับรองในปี2024ส่วนผลการแข่งขันรายการ Cross Country รุ่นที่น่าสนใจนะคะก็มีดังนี้ค่ะมาเริ่มกันที่รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงค่ะในระยะทาง14กิโลเมตรอันดับ1ค่ะตกเป็นของยนทนันท์พลก้าค่ะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีม Fisherman Friend วัดดงน้อยทำเวลาไปได้1ชั่วโมง12นาที49วินาทีพร้อมกับครองเสื้อแชมป์ประเทศไทย CN ไปครองได้ค่ะทีนี้ค่ะมาขยับมาดูรุ่นประชาชนหญิงกันหน่อยค่ะในระยะ14กิโลเมตรนะคะอันดับ1ค่ะตกเป็นของสุภักษรนันตนะนะคะนักปั่นทีมชาติไทยจากทีมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทำเวลาไปได้1ชั่วโมง18นาที48วินาทีพร้อมกับครองเสื้อแชมป์ประเทศไทยไปครองค่ะส่วนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายค่ะระยะทางทั้งหมด 17.5 กิโลเมตรอันดับ1ตกเป็นของวรพงษ์เมืองสุขค่ะทีมสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกิทำเวลาไปได้1ชั่วโมง7นาที29วินาทีพร้อมกับครองเสื้อแชมป์ประเทศไทยไปครองส่วนรุ่นประชาชนชายระยะ 17.5 กิโลเมตรค่ะอันดับ1ตกเป็นของกีรติสุขประสาทนักปั่นทีมชาติไทยจากทีม Binet Case Custom Factory จักรยานกองทัพ บกทำเวลาไปได้1ชั่วโมง12นาที57วินาทีพร้อมกับครองเสื้อแชมป์ประเทศไทยไปครองค่ะส่วนในช่วงบ่ายของวันเดียวกันค่ะก็มีกิจกรรมขี่จักรยานปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life ค่ะที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองซึ่งก็เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพกับสมาคมกีฬาจักรยานและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะก็มีนักปั่นจากชมรมจักรยานจังหวัดระนองกว่า500คนเลยทีเดียวที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็มีการปั่นรอบเมืองระนองเป็นระยะทางทั้งหมด 3.9 กิโลเมตรค่ะส่วนสำหรับโปรแกรมในวันนี้ค่ะวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์จะเป็นการแข่งขันจักรยานประเภทถนนค่ะรายการโรดเรสเริ่มต้นเวลา8โมงตรงค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการแข่งขันจักรยานประเภทเสือภูเขารายการอิลิมิเนเตอร์เริ่มต้นเวลา10โมงตรงค่ะ